สวัสดีครับผมมาอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านสบเปิงหมู่ที่3ตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ป้ายไหมครับนี้เป็นชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคิดถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เลยอดใจไม่ไหวก็รู้สึกอากาศเริ่มที่จะพอสมควรแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับถ้าจะเทียบกับประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโอ้โหสุดยอดเลยถึงกระนั้นก็ตามเราก็ไม่กลัวนะครับคนไทยเรามันทนอยู่แล้วนะทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่เป็นไรผมก็จะพูดตามสมควรแก่เวลาตอนนี้ตะวันเปรี้ยงเลยตะวันผมเดินผ่านวัดสบเปิงวัดสบเปิงหมู่ที่3นี่นะครับวัดสบเปิงหมู่ที่3วัดสบเปิงหมู่ที่3แต่ตัวหนังสือมันก็จะกลับกันใช่ไหมครับหมู่ที่3ตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเมื่อกี้นี้ก็เลยกินน้ำแข็งใสใจชื้นมาหน่อยก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็นอกจากความคิดถึงแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกิฟต์ฟารีนนะครับก็ขอแนะนำสถานที่ได้เลยสถานที่เลยนะครับว่ากิฟต์ฟารีนตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับตำบลสุเทพตรงข้ามกับเทสโก้โลตัสสาขาหางดงนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสจะไปแวะเวียนเยี่ยมเยือนกันก่อนก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะครับที่นั่นเป็นแหล่งของผู้รู้ทั้งหลายในการที่จะทำประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำมาหากินแบบไทยๆแล้วก็มีชื่อกิฟต์ฟารีนแต่ว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะครับในปีนี้ก็เป็นปีที่28ของกิฟต์ฟารีนแล้วก็จะมีการฉลองกันยิ่งใหญ่เลยนะครับผมก็เป็นลูกกิฟต์ฟารีนลูกสีฟ้าบ้านสีฟ้าเราอยู่กันเป็นครอบครัวก็มีสินค้านานาชนิดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยท่านเป็นเจ้าของกิฟต์ฟารีนเนี่ยนะท่านก็จะเห็นว่าบริษัทของเราใหญ่มากเป็นบริษัทแบบโตเร็วมากเลยนะครับมีผมอยู่บนถนนสบเปิงบนถนนที่จะไปอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับยาวไปเลยนะครับถนนยาวไปเลยมาที่นี่ก็สบเปิงนี่ก็เจริญถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่เจริญขึ้นมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมนะครับก็ผมก็คงจะมีแค่นี้เดี๋ยวก็จะกลับบ้านก็ไปดูหนังสือหนังหาต่อดูข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้ากิฟต์ฟารีนซึ่งมีมากมายเราต้องศึกษากันนะครับศึกษากันกิฟต์ฟารีนนี่มีหลายหมวดหมวดความงามเอ่ยหมวดอาหารเสริมเอ่ยหมวดเครื่องใช้ในครัวเรือนก็สารพัดเลยสุดยอดมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ